ในตอนที่แล้วเนี่ยนะครับครูก๊อฟก็ได้เกริ่นไปแล้วนิดนึงว่ามันมีหัวข้อที่ 2.2 ใช่ไหมซึ่งเป็นการแยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บนะฮะข้อแตกต่างคือตัวเลขที่อยู่ข้างหน้า x กำลัง2เนี่ยมันไม่ใช่เลข1แล้วนะฮะมันมีเลขมาประกบข้างหน้าแล้วเราต้องทำการแยกเลขตัวนั้นเป็น2ตัวคูณกันนะฮะโอเคนะก็คือเลข a กับ c เนี่ยถือว่ามันเป็นเลขหนึ่งนะอันนี้มันคูณกันเป็นเลขหนึ่งเวลาแยกเราก็จะต้องแยกเป็น a นะฮะกับ c ตอนนี้ x มันก็มีกำลังสองคือมี2ตัวเราก็อาจจะแยกเป็น a x ตัวหนึ่งกับ c x ตัวหนึ่งนะฮะอยู่ในรูปของการคูณแล้วเราก็เอา2ตัวเนี้ยไปใส่ในวงเล็บนะครับคนละวงเล็บส่วนตัวหลังเนี่ยนะครับ b กับ d เราก็แยกเป็น b แล้วก็ d คูณกันก็เอา b กับ d ไปแยกใส่คนละวงเล็บเหมือนกันนะครับคล้ายๆกับตอนแรกนะข้อแตกต่างมีแค่ตัวหน้าสุดแค่นั้นแหละที่มันไม่เหมือนเดิมโอเคนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับวิธีการแยกตัวประกอบแบบนี้เราจะทำยังไงเช่นข้อ1ข้อ1 3x กำลัง2ลบ 5x ลบ2นะฮะเลข3เนี่ยนะครับมันมีการแยกได้แค่แบบเดียวก็คือ1กับ3คูณกันได้3นะครับตัว x กำลัง2เราก็แยกเป็น 1x กับ 3x เห็นไหมดังนั้นเวลาเราเอามาใส่ในวงเล็บเนี่ยนะครับมันก็จะมีวงเล็บ1เป็น 3x อีกวงเล็บ1คือ 1x เห็นไหมแยกตัวหน้าก็แยกไปวางข้างหน้านะครับซึ่ง 3xมาก่อนหรือ x เดียวมาก่อนก็ได้นะครับแต่โดยมากแล้วเนี่ยมักจะถนัดเอาเลขเยอะขึ้นก่อนนะครับก็คือ 3x ก่อนแล้วค่อย 1x ทีนี้เลข2ครับน้องๆเลข2มันจะแบ่งได้กรณีเดียวก็คือ1คูณ2ได้2ถูกไหมอ่ะถ้าครูครับเอา1มาใส่ตรงนี้เอา2มาใส่ตรงนี้ดูสิเวลาเราคูณกันเนี่ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เราจะได้พจน์กลางไหมนะครับเลข2ตัวนี้มันมีเครื่องหมายลบฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นลบ1คูณ2หรือ1คูณกับลบ2ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมครับต้องมีเครื่องหมายแตกต่างกันตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งลบอ่ะสมมุติอันนี้ครูก๊อฟมั่วถ้าให้เป็นลบ1กับบวก2เราใส่ไปก่อนนะบางทีเราจินตนาการไปไม่ถึงนะครับก็ใส่ก่อนใส่แล้วลองผิดลองถูกดูนั่นก็คือตรวจสอบนะครับตรวจสอบว่ามันตรงกับพจน์กลางคือ 5x ไหมโดยการเอาตัวใกล้คูณกันเอาตัวไกลคูณกันลบ1คูณ x ก็ได้ลบ x นะฮะ 3x คูณ2ก็ได้ 6x ทีนี้ลบ x บวกกับ 6x มันก็จะได้บวก 5x เห็นไหมตัวเลขมันได้เท่าพจน์กลางเลยคือ5แต่เครื่องหมายมันไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ผิดนะเครื่องหมายไม่ได้ก็ผิดโอเคต่อมานะถ้าครูก๊อฟลองเปลี่ยนเปลี่ยนนิดเดียวนะครับตรงนั้นเปลี่ยนแค่ว่าจากเครื่องหมายใครเป็นบวกใครเป็นลบเนี่ยครูก๊อฟให้เป็นบวก1กับลบ2ได้ไหมเพราะว่าเคสแรกตรงนี้มันผิดไปแล้วนะครับเราก็มาลองเคสที่2นะก็คือให้เป็นบวก1กับลบ2ตอนนี้ลองใหม่ถ้าเอา1คูณ x ก็จะได้ 1x ถ้าเอา3คูณกับลบ2ก็จะได้ลบ6xแล้วลองบวกกันอีกครั้งหนึ่งลบ6บวก1ก็จะเหลือลบ 5x ซึ่งมันจะตรงกับพจน์กลางพอดีดังนั้นถ้าเราเขียน 3x บวก1กับ x ลบ2ตรงนี้ถือว่าเป็นการแยกตัวประกอบที่ใช้ได้ถูกต้องนะครับเขียนแทนพจน์ทางซ้ายได้พอเข้าใจไหมครับวิธีการมันก็จะเหมือนกับที่ผ่านๆมาใช่ไหมต่างกันตรงแค่ว่าเลขข้างหน้าแทนที่มันจะเป็น x กับ xมันก็จะมีเลขมาคูณบางทีก็เป็น 3x กับ x นะบางทีก็มีเลขทั้ง2ที่เลยซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องใช้การลองผิดลองถูกแต่หลักการคร่าวๆก็เป็นอย่างนี้แหละทุกข้อก็ใช้หลักการแบบนี้หมดคือข้างหน้าแยกเป็น2พจน์ข้างหลังแยกเป็น2พจน์แล้วจับไขว้กันนะครับโอเคนะตัวนี้ก็เรียบร้อยไปข้อที่1นะตัวอย่างที่1เสร็จแล้วนะได้ผลลัพธ์เป็น 3x บวก1คูณกับ x ลบ2ชัดนะตามทันหรือเปล่าครับมีการพักเบรกไปนานหรือเปล่ากลับมาเหมือนเดิมไหมต่อเนื่องไหมมาดูกันต่อมาครับข้อ2นะข้อ 24a กำลัง6 118a กำลัง3 247อันนี้เนี่ยอย่าเพิ่งตกใจไปว่ามี a กำลัง6 a กำลัง3นะครับเพราะว่าอะไรตัว a กำลัง6เนี่ยนะครับ a กำลัง6มันก็คือ a กำลัง3ซึ่งยกกำลัง2ถูกไหมดังนั้นถ้าครูก๊อฟเนี่ยนะครับให้ตัว x เนี่ยเป็น a กำลัง3ให้ x เขียนยังไงดีถ้าครูก็บอกว่าให้ตัว x หรือตัวแปรอื่นก็ได้นะเอาที่น้องถนัดนะครับให้ตัว x เนี่ยแทน a กำลัง3หรือเขียนกลับกันว่าอะไรให้ a กำลัง3เปลี่ยนเป็นตัว x ฉะนั้น a กำลัง6เนี่ยมันก็จะมีค่าเทียบเท่า x และยกกำลัง2นะตรงนี้หลายคนเนี่ยงงแน่นอนดูชัดๆช้าๆถ้าครูก๊อฟให้ a กำลัง3เป็น xเห็นไหมตัวนี้คือ a กำลัง3นะฮะฉะนั้นตรงนี้ก็คือ x แล้วยกกำลัง2เห็นไหมครับแสดงว่าถ้าให้ a กำลัง3เป็น x แล้ว a กำลัง6จะหมายถึง x กำลัง2นะทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ตัวแปรมันดูง่ายลงมาแล้วน้องจะได้ไม่ตกใจดูนะครับมันก็จะกลายเป็น24ใช่ไหม a กำลัง6น้องๆก็เขียนแทนด้วย x กำลัง2นะครับส่วน118ก็เหมือนเดิม a กำลัง3น้องๆก็แทนด้วย x แล้วก็ลบด้วย247เห็นไหมมันจะกลายเป็นสมการกำลัง2ที่เราคุ้นเคยแต่ว่ามันก็จะมีตัวเลขค่อนข้างเยอะนะฮะตัวเลขค่อนข้างเยอะเอาละครับเดี๋ยวเราจะเอาเลขตัวนี้มาเขียนแยกตัวประกอบดูก่อนนะว่ามีตัวอะไรร่วมกันมาดูนะครูก๊อฟเขียนทางขวานะครับ24ครับน้องๆ24เขียนได้เป็นอะไรเอ่ย1คูณ24ใช่ไหม1คูณ24 2คูณ12ถูกไหมฮะ3คูณ8นะฮะ4คูณ6แยกตัวประกอบออกมานะครับหลังจากนี้ก็5 6มันก็เริ่มสลับที่วนกลับเราก็เขียนแค่นี้พอทันไหมในขณะที่247ครับน้องๆแยกออกมา247แยกเป็นอะไรได้บ้างแยกมาลงท้ายด้วย7อาจจะเอาเลข1นะกับ247ไว้ก่อนแล้วเลข3ได้ไหม3824ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่ได้เลข3หารไม่ลงเอาเลขอะไรอีกดีครับเลข1กับ247มีเลขอะไรที่หาร247ได้นะ9หรอ9 218ไม่ได้247ลองเอาเดี๋ยวครูครับลบอันนี้ก่อนลองเอาจำนวนเฉพาะนะจำนวนเฉพาะได้แก่เลขอะไรบ้างครับเลข2เลข3เลข4เลข5ใช่ไหมเอาไม่ได้จะเขียนอันนี้ครับตัวทีสมมุติเอาเลข3ไม่ได้แล้วเมื่อกี้เลข4เลข5ไม่ได้ครับเลข6ก็ไม่ได้เลข7ได้ไหม7 3 21ค่อยๆหาตัวเลขที่มาหารแล้วลงตัวนะเหลือเศษ1ก็ไม่ได้8ก็ไม่ได้คือเลขอะไรที่ท่องสูตรคูณแล้วลงท้ายด้วย7น้องๆลองนึกนะเลข8เนี่ยท่องยังไงก็ไม่ลงท้ายด้วย7ถ้าเลข9ไม่แน่ใช่ไหมครับลองดูนะ919 92 18ลองดูนะครับ92 18เหลือเศษ6 9อะไรได้67ไม่มีนะครับก็ไม่ได้ต่อมาเลข10ไม่ได้11ครับ11ได้ไหมลองดูนะ11 2 22ก็จะเหลือเศษ2เป็น2711ก็หารไม่ลงอีกนะครับตรงนี้จะยากและเวลาเลขเยอะ12ไม่ได้13ครับน้องๆลองเอา13มาหาร1ครั้งได้13ลบกันเหลือ1นะครับดึง7มา13คูณอะไรได้117สัก9ครั้งได้ไหม9ครั้ง9 3 27ทด2 9 1 9เป็น11พอดี แสดงว่าเลข247เนี่ยนะครับน้องๆจะแยกเป็น13คูณกับ19ได้แค่แบบเดียวแต่นะแยกได้เป็นแค่247แยกได้เป็นแค่13คูณกับ19ได้แบบเดียวนะครับอยู่ที่ว่าเราจะให้ใครเป็นบวกใครเป็นลบนะครับหรือลบ13บวก19แค่นี้นะครับเพราะว่า13 19มันก็เป็นจำนวนเฉพาะทั้งคู่ข้อนี้ยากนะเลขมันน่ากลัวนะครับพอเราได้แบบนี้แล้วนะครับน้องๆก็ลองเอา24ที่แยกแล้วกับ247ที่แยกแล้วมาใส่วงเล็บไขว้กันนะครับแล้วจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมคือทดสอบยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ของเรานะครับว่ามันตรงกับ 118x ไหมอ่ะมาดูกันสมมุติว่า1กับ24เราจะลองไหมอันนี้เวลาทำข้อสอบนะครับน้องๆลองผิดลองถูกคิดในใจส่วนหนึ่งก็ได้และอีกส่วนหนึ่งก็ทดนะครับถ้าคิดในใจได้แม่นยำก็มันก็จะคิดเลขได้เยอะและตัดทิ้งได้ง่ายตอนนี้ต้องลองดูนะอ่ะสมมุติครูก๊อฟเลือกเป็น3กับ8สมมุติครูก๊อฟเลือก3กับ8อันนี้เดานะเดาเวลาลงตัวเลขมันก็จะมี 8x วงเล็บ1แล้วก็ 3x วงเล็บ1นะครับจากนั้นเลข247เราก็ไปเลือกเอา13กับ19สมมุติครูก๊อฟใส่19ตรงนี้ใส่13ตรงนี้แล้วเราต้องใส่เครื่องหมายแตกต่างกันเพราะว่าคูณกันต้องได้ลบ247ดังนั้นถ้าสมมุติว่าครูก๊อฟให้ตัวนี้เป็นบวกตรงนี้ก็ต้องเป็นลบลองดูนะครับคือบวก13กับลบ19จากนั้นน้องๆก็ต้องตรวจสอบยิ้มน้อยนะครับยิ้มใหญ่คูณกันนะ30กับ27ก็เป็น57ถูกไหมอันนี้คูณกันแล้วแต่ใครจะคูณทดกระดาษยังไงได้เลยนะครับลองดูเลย8คูณกับ13ได้เท่าไหร่ครับ80กับ24ก็คือ104ใช่ไหม104นะฮะดูทรงแล้วน้องๆดูนะดูทรงแล้วเลข2ตัวนี้หักลบกันจะได้ไม่เท่ากับ 118x ถูกไหมสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะให้เลขเนี่ยมันบวกกันหักลบกันเนี่ยมันจะต้องได้เท่าพจน์กลางแต่คู่เนี้ย57กับ104ดูยังไงก็บวกลบไม่ได้พจน์กลางฉะนั้นการแยกตัวประกอบนี้ล้มเหลวนะฮะล้มเหลวก็คือไม่สามารถจับ3กับ8ไปคู่กับ13ลบ19ได้นะครับคู่นี้ก็ทิ้งไปโอเคนะครับซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยน้องๆจะต้องลองผิดลองถูกค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราก็ลองดูนะไม่ยากอ่ะสมมุติครูก๊อฟทิ้ง3กับ8แล้วจริงๆมันต้องลองอีกนะครับลองอีกกลับมาลอง2กับ12ดูบ้างนะครูก๊อฟสนใจคู่นี้สมมุติว่าให้เป็น 12x กับ 2x นะฮะแล้วเลข13กับเลข19อ่ะสมมุติให้อันนี้เป็น13อันนี้เป็น19นะครับแล้วก็ให้เป็นบวก13ลบ19อีกโอเคไหมลองก่อนไม่เป็นไรเอา19คูณ2นะครับทดสอบนะ19 2ได้ 38x คิดทันไหมอย่าหลุดสมาธิตรงนี้อย่าหลุดครับน้องๆเอา12คูณ13นะครับมันก็จะได้120บวก36เป็น156นะฮะx ดูซิว่ามันจะได้118ไหมอันนี้ครูก๊อฟลองผิดลองถูกนะฮะมั่วๆเอาอ่ะเลขชุดนี้156ลบ38ตั้งนะตั้งข้างๆตัวนี้นะเลื่อนลงมานิดนึงนี่นะครับอ่ะ156ตั้งแล้วก็ลบด้วย38เนาะตัวนี้ก็ไปยืมมาเหลือ4ตัวนี้ยืมมาเป็น16ลบ8ก็เหลือ8 4ลบ3ก็เหลือ1ก็ได้118เป็นบวกพอดีไหมพอดีนะครับพอดีก็แปลว่าการแยกตัวประกอบนี้ถูกต้องแล้วจบเห็นไหมครับนี่มันก็จะมีการลองผิดลองถูกเลขมันจะเละประมาณนี้นะอันนี้ลองจริงๆนะครูก็ไม่ได้คิดมาก่อนนะก็เป็นการลองผิดลองถูกทีนี้ เวลาเราจะตอบนะครับเวลาเราจะตอบตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าตอบได้เลยน้องๆอย่าลืมว่าตัว x ของเราไม่ใช่ตัว x นะฮะตัว x ของเราไม่ใช่ตัว x แต่ว่าตัว x ของเราคืออะไรเดี๋ยวขอลบตรงนี้นะตัว x ของเราเนี่ยในตอนเริ่มต้นที่เราทำเนี่ยเห็นไหมทางซ้ายมือครูก๊อฟกำหนดตัว x ไว้ว่าอะไรฮะให้ x เป็น a กำลัง 3 ฉะนั้นเวลาน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาใส่ a กำลัง 3 ลงไปตรงไหนเป็น x ก็ใส่ a กำลัง 3 นะฮะเรียบร้อยเข้าไหมอันนี้ก็คือเปลี่ยนค่ากลับคืนเสร็จแล้วนะครับฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยการแยกตัวประกอบจะจบในบรรทัดที่ 3พอเข้าใจหลักการไหมอันนี้ลองผิดลองถูกจริงๆเวลาทำข้อสอบเนี่ยแล้วน้องๆจะรู้ได้ไงว่าต้องลองตัวไหนมันถึงจะเวิร์กอันนี้บอกไม่ได้หรอกแต่ถ้าน้องๆทำโจทย์แบบฝึกหัดมาเยอะพอสมควรเตรียมตัวมาดีพอสมควรเนี่ยประสบการณ์ที่น้องๆคุ้นเคยกับเลขคู่นี้คูณกันได้ประมาณนี้เลขคู่นั้นบวกกันได้ประมาณนี้น้องๆจะตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะอย่างน้องๆเห็นไหมทำไมครูก๊อฟไม่เลือก4กับ6ประสบการณ์มันบอกว่า4กับ6เนี่ยเมื่อเอาไปคูณ13กับ19ค่ามันไม่ได้แตกต่างกันมากการที่มันไม่ต่างกันจะทำให้เป็น118มันเป็นไปได้ยากเข้าใจไหมแต่ครูก๊อฟเลือก2กับ12เพราะว่าเวลาเอาไปคูณ13กับ19เนี่ยมันจะทำให้ตัวเลขออกมาค่อนข้างต่างกันแล้วเมื่อเอามาลบกันมีโอกาสเป็น118เรื่องพวกนี้มันเป็นประสบการณ์น้องๆต้องฝึกนะครับฝึกเยอะๆนะทุกคนเก่งได้โดยการฝึกไม่ใช่โดยการฟังนะต้องฝึกนะฮะฟังแล้วต้องฝึกด้วยโอเคนะผ่านไปอีก1ข้อนะครับสวยงามตัวนี้ครูก๊อฟจะลบแล้วนะข้างๆครับเอาละเรียบร้อยนะฮะข้อนี้ก็เหนื่อยเลยเพราะว่าเลขเยอะต้องลองผิดลองถูกโอเคต่อมาเรามาดูข้อ3นะครับข้อ3 6x ยกกำลัง 2a ลบกับ x ยกกำลัง a แล้วลบ2แยกตัวประกอบนะแยกตัวประกอบได้อย่างไรมาดูกันก็คล้ายๆกับข้อ2คือมันจะมีกำลัง 2a กำลัง a เลยเนี่ยนะก็มันมี x กำลัง 2a ซึ่งมันสามารถเขียนเป็นแยก a เอาไว้แล้วก็แยก2ไว้ข้างนอกนะครับอันนี้เป็นความรู้เรื่องเลขยกกำลังสมบัติของเลขยกกำลังทีนี้เนี่ยในข้อนี้เนี่ยมันเป็นกำลังซ้อนกำลังอาจจะดูยากดังนั้นครูก๊อฟก็จะให้ตัวแปรมาแทนอีกแล้วนะครับใช้ตัวแปรมาแทนอีกแล้วสมมุติครูก๊อฟบอกว่าให้ x ยกกำลัง a เนี่ยเป็น a ตัวใหญ่ดังนั้น x ยกกำลัง a แล้วยกกำลัง2มันก็จะกลายเป็น a นี่แหละแล้วกำลัง2เห็นไหมเราเอา2บรรทัดนี้กลับไปวางในโจทย์เราก็จะได้ตัวแรกเป็น6แล้วก็ x กำลัง 2a นะมันคืออันนี้ถูกไหมมันคือตัวนี้ x กำลัง 2a มันก็เลยเปลี่ยนเป็น a ยกกำลัง2แล้วก็ลบกับ aแล้วก็ลบกับ2มันก็จะกลายเป็นสมการกำลัง2ที่ดูง่ายลงมานะครับดูง่ายลงมาปุ๊บเราก็เริ่มทำการแยกตัวประกอบนะน้องๆก็ทำแบบเมื่อสักครู่นี้ครูก๊อฟทำไงครับเอา6เนี่ยมาแยกตัวประกอบก็จะแยกได้เป็น1กับ6 2กับ3ใช่ไหมส่วนเลข2มันก็จะแยกเป็น1กับ2แต่เนื่องจากข้างหน้า2มันเป็นลบดังนั้นมันก็จะมีลบตัวหนึ่งบวกตัวหนึ่งหรือ1กับลบ2ก็ได้ใช่ไหมครับก็ลองไขว้ตัวเลขแบบนี้ทันนะโอเคตอนนี้ครูครับก็จะลองให้ตัวนี้เป็น3a ก่อนนะฮะแล้วก็ 2a เนาะก็คือเนี่ยคู่เนี้ยนะใช้คู่นี้เป็น 3a กับ 2a ส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันต้องเป็น1กับ2งั้นครูครับเอา2มาใส่ตรงนี้เอา1มาใส่ตรงนี้เห็นไหมซึ่งตัว2กับ1ต้องมีตัว1เป็นลบครูก๊อฟให้ตัวนี้เป็นลบแล้วก็ตัวนี้เป็นบวกเห็นไหมครับเพราะอะไรทำไม2กับ1ต้องเป็นลบกับบวกเพราะว่า2กับ1เนี่ยคูณกันต้องได้ลบ2ใช่ไหมพจน์หลังมันคือลบ2 เพราะฉะนั้น2กับ1ต้องมีลบตัว1บวกตัว1ผ่านนะจากนั้นน้องๆก็ทดสอบนะครับทดสอบโดยการเอาตัวใกล้คูณกันได้ลบ 4a เอาตัวไกลคูณกันได้ 3a ลองรวมกันสิลบ 4a บวก 3a ก็จะได้ลบ 1a ตรงกับพจน์กลางเห็นไหมตรงกับพจน์กลางดังนั้นการแยกตัวประกอบชุดนี้ถือว่าถูกต้องแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วสุดท้ายก็อย่าลืมเปลี่ยนตัวแปร a กลับไปเป็นอะไรครับ a มันคือ x ยกกำลัง a ตัวเล็กเปลี่ยนกลับไปด้วยนะฮะตัวนี้ก็คือ x ยกกำลัง a ตัวเล็กแล้วบวก1แล้วจบคิดทันไหมถึงตรงนี้แล้วหลายคนอาจจะบอกยากจังเลยนะน้องลองตั้งสมาธิดูดีๆหลายๆคนเนี่ยฟังแล้วมันหลุดฟังแล้วมันคิดไปถึงเรื่องอื่นมันก็เลยกลับมาดูแล้วมันไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นลองดูซ้ำลองดูซ้ำบางทีถ้าสมาธิเราต่อเนื่องเราจะเข้าใจนะเห็นภาพนะครับโอเคนะประมาณนี้ในข้อที่3ก็แยกตัวประกอบเสร็จสิ้นโอเคทำได้ไหมเอ่ยอันนี้ครูก๊อฟก็พยายามที่จะอธิบายให้ช้านะอธิบายให้ช้าบางทีอาจจะไม่ทันใจหรืออะไรยังไงขออภัยด้วยแต่ก็พยายามอธิบายให้ละเอียดให้ช้าเพราะว่าน้องๆหลายคนอาจจะแบบเพิ่งเรียนแยกตัวประกอบมาใหม่ๆหรือบางคนอาจจะยังไม่ได้เรียนเลยพยายามจะดึงให้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นพื้นฐานเก่าที่สำคัญคือน้องๆต้องมีความรู้เกี่ยวกับเลขยกกำลังเกี่ยวกับการบวกลบพหูนามบ้างนิดนึงนะฮะแล้วก็มาดูอันนี้ก็น่าจะเข้าใจโอเคละผ่านไปอีก1ข้อนะครับข้อต่อมาข้อที่4นะข้อที่4นะครับอย่าเพิ่งตกใจว่ามันจะยากจะเยอะมาดูกันข้อ4เขาบอกว่าเป็น3คูณกับ 5x ลบ 1 กำลัง 2 บวก4คูณกับ 5x ลบ 1 แล้วก็ลบ 15ถ้าน้องๆสังเกตดูดีๆนะครับมันมีส่วนเหมือนคือตัวนี้ส่วนเหมือนคล้ายๆเมื่อกี้เลยก็คือพจน์กลางเนี่ยเป็นก้อนนี้ยกกำลัง1พจน์หน้าเนี่ยเป็นก้อนนี้ยกกำลัง2ฉะนั้นถ้าครูก๊อฟใช้การกำหนดตัวแปรเช่นให้ 5x ลบ 1 เนี่ยเท่ากับ a เหมือนข้อเมื่อกี้ดังนั้น 5x ลบ 1 แล้วยกกำลัง2ก็มีค่าเทียบเท่า a กำลัง2นะเป็นการกำหนดตัวแปร3ข้อรวดเลยเนาะข้อ2ข้อ3ข้อ4นะครับถ้ากำหนดอย่างนี้แล้วเอากลับไปแทนในโจทย์น้องๆจะได้สมการง่ายๆว่า 3a กำลัง2บวก 4a แล้วลบ15เห็นไหมมันก็จะกลายเป็นสมการง่ายๆจากนั้นเราก็เอาเลข3มาแยกตัวประกอบมันก็จะมีแค่1กับ3ส่วนลบ15เนี่ยเราก็เอามาแยกตัวประกอบมันก็จะมี1กับ15แล้วก็3กับ5ที่เหลือก็5 3สลับกันอาจจะให้ตัวนี้เป็นลบตัวนี้เป็นบวกหรือตัวนี้เป็นบวกตัวนี้เป็นลบนะฮะอันนี้ลบอันนี้บวกหรืออันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบเครื่องหมายมันสลับได้เห็นไหมจากนั้นก็ลองผิดลองถูกโอเคทันไหมฮะครูครับก็จะไปแยกตัวนี้เป็น 3a กับ a นะครับแล้วก็ให้อันนี้เป็น3ให้อันนี้เป็น5แล้วก็ให้อันนี้เป็นบวกให้อันนี้เป็นลบทันไหม5กับ3เป็นบวกกับลบนะเพราะคูณกันต้องได้ลบ15ตอนนี้ลองตรวจสอบคู่กลางมันจะได้ลบ 5a คู่หลังนะฮะคู่นอกมันก็จะได้ 9a ก็จะกลายเป็นบวก9ลบ5ซึ่งเท่ากับ 4a เห็นไหมเท่ากับพจน์กลางพอดีนะครับก็แสดงว่าการแยกตัวประกอบครั้งนี้ถูกต้องแล้วนะถูกต้องแล้วนี่คือผลการแยกตัวประกอบแต่ว่าตอนจบเราก็ต้องคืนค่าให้ a เนาะตัว a ของเราก็คืออะไรฮะเขียนวงเล็บใหญ่ก่อนนะวงเล็บใหญ่3คูณ a เราคือ 5x ลบ 1 นะแล้วก็ลบ5นะอีกวงเล็บหนึ่งก็คือ 5x ลบ 1 แล้วบวก3ถูกไหมครับก็จบข้อประมาณนี้นะอันนี้ไม่ได้ใช้อันนี้ทดโอเคนี่นะครับตัว แยกตัวประกอบที่ทำเสร็จแล้วเนาะเปลี่ยนค่า a คืนมาด้วยพอเข้าใจไหมฮะมันก็จะคล้ายๆกับพื้นฐานก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าเลขมันซับซ้อนขึ้นยังเป็นภาพเดียวกันเป็นภาพเดียวกันนะ 5x ลบ 1 น้องๆต้องมองให้เป็นก้อนเดียวเป็นตัวแปรก้อนเดียวนะครับอย่าไปตกใจว่าอุ๊ยทำไมมันยาวมันเยอะบางคนนะฝึกทำมาอย่างดีเลยพอไปเข้าห้องสอบเนี่ยชอบบอกว่าไม่เหมือนที่เรียนมาเลยจริงๆแล้วมันอาจจะเหมือนกับเรื่องที่เรียนมาแต่ว่าคุณครูเขาอาจจะเปลี่ยนตัวเลขคุณครูอาจจะสลับที่อะไรแค่นั้นหรือเอาอะไรแทนลงไปลองดูดีๆนะครับเอาละครับต่อมาข้อ5นะครับข้อ5นี่ดูน่ากลัวนะดูน่ากลัวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลุยข้อนี้ชำแหละกันนะครับข้อ5นะครับเป็นการแยกตัวประกอบ3เทอมเป็น2วงเล็บแต่แยกยังไงครับน้องๆค่อยๆดูอย่างมีสติมาดูกันนะเริ่มต้นนะครับอ่านโจทย์ก่อนมันจะมี 6x กำลัง 2 ลบ 13xy บวก 6y กำลัง 2 ลบ x ลบ y ลบ 1 โจทย์ไม่ได้ผิดเลยโจทย์ทำถูกแล้วนะครับทีนี้เราจะค่อยๆทำตามขั้นตอนที่ครูก๊อฟบอกนะครับข้อนี้เนี่ยถ้าจะไปคิดเองถ้าอยากคิดเองก็คิดได้ไม่เป็นไรแต่คิดจนหมดแรงแล้วก็มาดูครูก๊อฟเฉลยเริ่มต้นเนี่ยจะดูแค่3พจน์แรกนี้ก่อนน้องๆสามารถแยก3พจน์นี้เป็น2วงเล็บได้ไหมอยากได้ยินคำตอบว่าได้ค่ะได้ครับเรามาลองดูกันนะ 6x กำลัง 2 เนี่ยมันก็สามารถที่จะแยกได้เป็น 3x กับ 2x ถูกไหมอันนี้ครูก๊อฟแยกเลยนะ 6y กำลัง 2 เนี่ยมันก็อาจจะแยกได้เป็น 2y นะ 2y กับ 3y กันนะฉะนั้นเราใส่เครื่องหมายตัวนี้เป็นลบได้เลยเพื่ออะไรลบคูณลบจะได้บวกเห็นไหมฮะลบคูณลบจะได้บวกแล้วเวลารวมกันก็จะได้ผลลัพธ์เป็นลบใกล้เคียงกับพจน์กลางลองดูนะ 2y คูณ 2x ก็ได้ลบ 4xy 3x คูณลบ 3y ก็จะได้ลบ 9xy เมื่อจำการบวกกันก็จะเป็นลบ 13xy ใช่ไหมเท่ากับพจน์กลางนะครับฉะนั้นแค่3พจน์แรกเนี้ยจับมาแยกตัวประกอบมันจะแบ่งเป็น2วงเล็บนะฮะครูก๊อฟเขียนก่อนนะตัวนี้นะก็จะเป็น 3x ลบ 2y อีกอันนึงจะเป็น 2x ลบ 3y ทันไหมเฉพาะตัวแรกเขียนมาเป็น2อันนี้ถัดมานะครับน้องๆถัดมาน้องจำได้ไหมว่าปกติเนี่ยเราจะมีพจน์หน้าพจน์กลางแล้วก็พจน์หลังใช่ไหมครับ2ตัวนี้ที่คูณกันอยู่เนี่ยเรียกว่าเป็นพจน์หน้าดูนะดูรูปแบบให้ดีๆนะอันนี้คือพจน์หน้านะฮะพจน์หน้าซึ่งถ้ามันเป็นพจน์หน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปแยกลงใน2วงเล็บจำได้ไหมเหมือนนี่เป็น a นี่เป็น b อ่ะไม่มีตัว x กำลัง 2เหมือนนี่เป็น a นี่เป็น b คูณกันอยู่เพราะฉะนั้นเราจะต้องแยกเป็นตัวหนึ่งลงวงเล็บแรกอีกตัวหนึ่งไปลงที่วงเล็บหลังเห็นไหมให้ก้อนนี้ทั้งก้อนเรียกว่าหน้าถัดมานะครับลบ x กับลบ y เนี่ยถ้าครูก๊อฟขั้นวงเล็บก็คือลบ x บวก y ถูกไหมตรงนี้ให้เรียกเป็นพจน์กลางนะครูก๊อฟให้ตัวนี้เป็นพจน์กลางและตามด้วยลบ 1 เราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นพจน์หลังเข้าใจไหมดังนั้น3พจน์นี้เราจะเอามาแยกเป็น2วงเล็บมันคือยังอยู่ในหัวข้อเดิมก็คือแยก3พจน์ให้เป็น2วงเล็บนะอย่าเพิ่งท้อแท้ดูให้จบปกติเนี่ยเราบอกว่าพจน์หน้าเนี่ยก็คือ AB เราก็ไปแยกใส่2วงเล็บก็คือแยกและแยกเป็นตัวนี้กับตัวนี้แล้วพจน์หลังคือเลข1นะครับเราก็แยกเลข1ซึ่ง เลข1ก็แยกได้วิธีเดียวคือ1คูณ1มันจะต้องมีบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งแต่ครูครับยังไม่ใส่นะครับยังไม่ใส่นะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้คาดการณ์แล้วใส่ทีเดียวทีนี้เราทดสอบโดยการนำตัวใกล้คูณกัน1คูณวงเล็บนี้ก็คือ 2x ลบ 3y เอาตัวนี้ไปคูณกับ1อีกทีหนึ่งก็จะเป็น 3x ลบ 2y ถูกไหมตัวนี้ถ้าเราให้ตัวนี้เป็นลบให้ตัวนี้เป็นบวกมันต้องบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งเพราะว่าคูณกันจะได้กลายเป็นลบหนึ่งถ้าตัวหลังเป็นลบแสดงว่ามีลบอยู่ข้างหน้านี้ถูกไหมเพราะว่าก้อนข้างหน้านี้ไปคูณกับก้อนข้างหลังติดลบถูกไหมฮะจากนั้นจับรวมกันพอเข้าใจไหมมันก็คือลบ 3x บวก 2x คือลบ x นะฮะพอเอาลบคูณเข้าก็เป็นบวก 2y บวก 2y กับลบ 3y ก็เหลือลบ y หรือใส่วงเล็บคือลบ x บวก y มันจะไปตรงกับพจน์กลางแล้วมันแปลว่าอะไรครับน้องๆบรรทัดนี้ที่ครูก๊อฟเขียนยาวๆเนี่ยคือแยกตัวประกอบเป็น2วงเล็บส่วนข้างล่างยุ่งๆเนี่ยคือการเทสยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เหมือนเดิมเทสแล้วปรากฏว่าผลไปตรงกับพจน์กลางสรุปว่าบรรทัดที่ครูก๊อฟแยกเป็น2วงเล็บเรียกว่าแยกตัวประกอบสำเร็จถูกไหมเรียกว่าแยกตัวประกอบสำเร็จแล้วดังนั้นถ้าเปิดวงเล็บย่อยข้างในก็เป็น 3x ลบ 2y บวก 1 คูณ 2x ลบ 3y ลบ 1 แยกตัวประกอบเสร็จแล้วครับข้อนี้มันสวยงามแต่มันยากนะครับในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยมีใครสอนโจทย์แบบนี้แม้แต่ข้อสอบเข้าโรงเรียนดังๆหรือข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยโจทย์แบบนี้หาดูยากมากนะครับหาดูยากมากเพราะว่าครูก๊อฟไปขุดจากหนังสือเมื่อสมัยครูก๊อฟยังวัยรุ่น นานมากแล้วนะครับโจทย์ลักษณะนี้เนี่ยน้องๆจะไม่ค่อยได้เจอละในปัจจุบันแต่เห็นไหมว่ามันมีไอเดียมันมีคอนเซปต์ที่น่าสนใจมากว่าการแยก3เทอมเป็น2วงเล็บไม่ใช่รูปแบบที่จำเจที่เราเจอกันในทุกวันนี้แต่เป็นรูปแบบที่ล้ำหน้านะครับแล้วน้องๆคิดดูว่าโจทย์แบบนี้มันมีอยู่ในหลาย10ปีก่อนแสดงว่าคนออกข้อสอบในสมัยนั้นเนี่ยต้องคิดอะไรที่มันซับซ้อนล้ำลึกมากถึงจะสร้างฟอร์มขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคถ้าใครได้เจอโจทย์ลักษณะนี้ไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นแบบนี้เป๊ะๆไปเจอโจทย์ในลักษณะนี้เนี่ยก็ดีใจด้วยขอให้ฝึกทำเอาไว้แล้วเราจะเป็นคนเก่งที่ทำได้นะครับโอเคนะอันนี้ก็คือตัวอย่างนะยังไม่ได้เข้าไปฝึกหัดเลยแต่ว่าข้อนี้เป็นข้อที่น่าสนใจมากๆก็เลยอยากให้ตั้งใจฟังให้ดีโอเคนะครับใครสงสัยยังไงลองดูซ้ำอีกทีหนึ่งนะอ่ะรีวิวข้อนี้เริ่มต้นจากการแบ่งให้มันเป็นพจน์หน้าพจน์กลางพจน์หลังพจน์หน้าเนี่ยก็จะแยกได้เป็น2วงเล็บเหมือนกับตัวแปรตัว ab คูณกันนะครับพจน์หลังก็คือเลข1ก็แยกเป็น2วงเล็บเราลองเอาคู่หน้ามาแยกวงเล็บที่1วงเล็บที่2อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เอาตัวหลังเนี่ยมาแยก2ที่อีกทีหนึ่งแล้วทดสอบนะฮะทดสอบแล้วก็วางเครื่องหมายเรียบร้อยก็แยกตัวประกอบเสร็จนะไอเดียมันเป็นแบบนี้พอได้นะโอเคเอาละเดี๋ยวเราลองไปดูแบบฝึกหัดกันเนาะ